ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการตีแผงเอียงนะครับหรือที่เขาเรียกว่าแผงตัว A แผงตัว A ก็เพราะว่าแผงกลางเนี่ยเดี๋ยวมันจะเอียงเข้าหากันอันนี้ยังทำไม่เสร็จนะครับมันจะเอียงแปะซ้ายแปะขวาจะเป็นตัว A นะครับการทำแผงเอียงก็จะต้องมีไม้ตัวนี้ไม้ตัวที่เอียงนะครับไม้ตัวที่เอียงก็จะยาวประมาณ 1.80 ถึง 2 เมตรข้างบนจะแปะถึงหัวเสาเลยก็ได้นะครับหรือจะเตี้ยลงมาหน่อยเหลือสัก 1.80 ก็ได้ไม่มีปัญหาแต่สิ่งสำคัญก็คือตัวฐานที่จะต้องยื่นออกมามันจะมีตัวเลขที่พอดีอยู่นะครับก็คือจากกำแพงเสาตัวนี้ก็คือจากกำแพงเสาตัวนี้วัดออกมานะครับวัดออกมาจนถึงเสาด้านนอกเอาด้านนอกนะครับเพราะว่าไม้แต่ละตัวใหญ่ไหมครับด้านนอกนี่คือ40เซนก็คือจากนี่ถึงนี่คือ40เซนนะครับแล้วก็หาไม้ตีเพื่อยึดไว้นิดนึงเพราะว่าเห็ดเรามันจะดันแนวนี้นะครับบางทีตัวโคนเสาเราไม่ได้ปักลงไปลึกนะครับมันก็จะถลายพรูดออกไปนะครับทำอย่างนี้3เสานะครับเพราะเราเสาข้างเรามี3เสาอยู่แล้วนะครับก็ทำให้ครบเลย3เสาเสานี้ออกมา40เซนตีไม้ยืดเหมือนกันเสานี้ออกมาตี40เซนตีไม้ยืดเหมือนกันตีสัก2ระยะก็ได้นะครับก็คือตัวล่างที่โคนอันหนึ่งแล้วก็ตรงกลางขึ้นมาสักเมตรหนึ่งอีกสักตัวหนึ่งเพื่อช่วยรับน้ำหนักนะครับตัวนี้เนี่ย40เซนเนี่ยถ้ามากกว่านี้ตัวน้ำหนักมันจะผิดเยอะมากเกินไปจนบางทีแผงมันหักนะครับแต่ถ้าน้อยกว่านี้อย่างเช่นเราเหลือสัก30เซนหุบเข้ามาเนี่ยแผงไม่รับน้ำหนักก็จริงแต่ว่าลูกก้อนมันจะเอียงไม่พอแล้วเวลาระวางก้อนเนี่ยครับมันจะโค่นลงมาข้างหน้านะครับต่อไปจะเป็นการตีไม้ขวางนะครับที่เราจะเห็นอยู่4อันด้วยกันนะครับก็จะมีตัวที่1ที่2ที่3ที่4ทีนี้วัดระยะวัดยังไงเริ่มจากตัวล่างนะครับตัวล่างเนี่ยวัดขึ้นจากพื้นมาจากพื้นตรงนี้นะครับขึ้นมาประมาณสัก20เซนขึ้นมาสัก20เซนจากนั้นก็จะไล่ขึ้นไปเลยทีละ40เซนพอ20คุกก็จะเป็น40มันก็จะได้ความสูงจากระดับพื้นมาประมาณ4 3 12 14ประมาณเมตร40นะครับมันก็จะเป็นการรับน้ำหนักที่ค่อนข้างพอดีเพราะน้ำหนักเนี่ยมันจะพิงไปทางด้านล่างซะเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับก็ต้องกระจายน้ำหนักดีๆให้เท่าๆกันขั้นต่อไปก็คือการตีไม้ซี่นะครับไม้ซี่เนี่ยมันจะยาว 1.50 เมตรทีนี้ใครจะเอาไม้ไผ่มาเหลาเองก็ได้หรือว่าจะไปซื้ออย่างนครปฐมเขาก็จะขายซี่ลาวผมไม่แน่ใจราคาตอนนี้อาจจะ2บาทก็ได้เหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยผมไปขอซื้อจากคนที่เขาทำตับแฝกเพราะแฝกเนี่ยมันจะมีแกนของมันอยู่แล้วนะครับและระยะมันจะได้1.50 เมตรพอดีพอ1.50 เมตรพอดีเราก็จะได้ไม้ตัวนี้มาแล้วไม้ตัวนี้เขาจะไปแช่น้ำกันมอดให้เราเรียบร้อยแล้วด้วยแล้วก็จะเป็นไม้ที่ตรงกว่าไม้ไผ่ผ่าซีกทั่วไปนะครับพอได้ไม้ไผ่มาแล้วเนี่ยไม้ผ่าซีกมาแล้วเนี่ย1.50 เมตรเราก็ทำการวัดระยะวัดเท่าไหร่ความห่างแต่ละซีกก้อนเห็ดตูดจะกว้างประมาณ10เซนครึ่งดังนั้นเพื่อไม่ให้ตูดมันล่อลงไปเราก็ตีระยะที่ประมาณ10เซนแล้วมันก็จะมีความหนาของไม้เข้ามาช่วยด้วยดังนั้นมันก็จะเป็นน้อยกว่า10เซนตูดเห็ดไม่ทะลุลงไปแน่นอนนะครับก็วัดไปก่อน10เซน10เซน10เซนแล้วก็ไล่ตีไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ความสูงของไม้ซี่สูงขนาดไหนให้เอาด้านล่างเป็นหลักนะครับอย่างด้านล่างของผมตั้งใจจะเอาอิฐบล็อกรองประมาณ2ก้อนพออิฐบล็อกรองประมาณ2ก้อนเราก็จับไม้ซี่ให้มันสูงจากอิฐบล็อกที่เราจะวางก้อนลงไปขึ้นไปสักประมาณ5เซน5เซนอย่างที่บอกว่าตูดก้อนเนี่ยมันประมาณ10เซนครึ่งมันก็จะไม่หลุดไปด้านหลัง
ถ้าเราเอาขึ้นไปสูงเกินไปก้อนมีสิทธิ์หลุดไปด้านล่างได้เหมือนกันดังนั้นเอาขึ้นจากระดับที่เราจะวางก้อนประมาณ5เซนนะครับแล้วก็ตีไล่ไปเรื่อยๆจนเสร็จนะครับก็จะได้แผงเอียงตัว A ที่สวยงามและพร้อมใช้งาน